ี่ยนฟิล์มติดหน้าจอใหม่นี่เรามองข้างๆลำบากมากเลยทำอะไรทำไมน่าเครียดอ่ะเปิดไม่เป็นเปิดอันล็อกไม่เป็นไม่ใช่เจ๊อย่าอย่างนี้ดิเรากำลังอ่านแบบคอนเทนต์ที่เขาส่งเข้ามาในไลน์อะไรเงี้ยเป็นแชร์ลูกโซ่ไม่ได้แบบลูกโซ่อย่างนั้นนะแบบมันจะเป็นเรื่องราวอะไรเงี้ยที่แบบบอกว่าแบบไม่อยากให้ตัดสินคนจากภายนอกอ้าวเราต้องตัดสินยังไงอ่ะคือเจ๊ตัดสินคนจากภายนอกเนี่ยรูปลักษณ์อะไรเงี้ยก็เข้าใจมันก็ถูกต้องไม่ถูกต้องจะให้เราเล่าไหมจะให้เราเล่าเล่ามาคืออย่างอันเนี้ยที่เขาบอกว่ามันมีส่งมาบอกว่ามีชายคนนึงอ่ะขึ้นรถไฟฟ้าใช่ไหมแล้วแบบเหมือนแบบรองเท้าเขามีพิรุธมีข้อสังเกตแล้วแบบไปอยู่ใกล้ๆกับกระโปรงผู้หญิงที่ใส่กระโปรงอยู่ก็มีคนถ่ายรูปมาแล้วก็แชร์บอกว่าคนเนี้ยเฮ้ยอาจจะแบบเป็นคนที่ชอบแอบดูผู้หญิงนะอะไรเงี้ยให้ทุกคนระวังโอ้ยนี่เรื่องนี้หลายปีแล้วนะเราเพิ่งได้ แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาก็ออกมาตอบอีกทีนึงบอกว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้ทำอะไรแต่ว่ารองเท้าของเขาพลูเขาไม่ได้ตั้งใจแล้วคือไม่อยากให้คนที่มองเห็นเหตุการณ์จากแค่มุมเดียวอ่ะตัดสินเขาว่าเขาแบบเป็นคนไม่ดีนะจริงๆเขาอาจจะแบบต้องการการอธิบายว่าจริงๆเขาไม่ได้สนใจเรื่องพวกนั้นนะแต่รองเท้าเขาเป็นรูเขาขาดอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกมุมนึงที่ไม่มีใครคิดไงเหมือนบางทีถ้าเกิดแบบแซวเพื่อนอ่ะเหมือนแบบเราแค่แซวแบบขนองอ่ะเฮ้ยชุดนี้อีกแล้วหรอใส่ชุดนี้มาอีกแล้วหรอเฮ้ยทำไมอ้วนจังเลยอย่างเงี้ยเออไม่ชอบนะพอรู้สึกว่านี่คืออินไซต์เลยนะเรารู้สึกว่าแข็งเลยอ่ะอ้วนผอมอ่ะมันก็แบบคนอ้วนก็เครียดอยู่แล้วว่าเสื้อผ้าไม่มีใส่อ่ะบางทีอาจจะอ้วนด้วยโรคก็ได้เป็นไทรอยอ่ะจริงหรือบางทีอาจจะแบบเราเข้าใจเลยนะเฮ้ยชุดนี้เราหรอตัวเก่งหรออย่างเงี้ยเขาอาจจะมีแค่ตัวเดียวอ่ะคือหลายครั้งบางทีเวลาเราแซวใครหรือเล่นอะไรด้วยความคานองปากอ่ะเราก็ไม่ทันมองว่าเฮ้ยเขาคิดหรือเปล่าอ่ะแล้วไม่ไปทำร้ายความรู้สึกคนอื่นไหมเฮ้ยเราไม่คิดเลยว่าเจ้เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นขนาดนี้จะดีท่องไม่ได้เราก็เลยท่องแทนขอบคุณมากแค่นี้ก็เห็นอกเห็นใจแล้วเอาเป็นว่าสำหรับใครก็ตามนะฮะที่ยังมองไม่ออกว่าวันนี้เนี่ยมีด้านไหนบ้างนะฮะนอกเหนือจากความสนุกแล้วนะฮะรายการของเรายังมีด้านความอร่อยด้วยโอ้โหอร่อยนั่นอร่อยอยู่แล้วอร่อยนอกบ้านของเราสองคนวันนี้การันตีว่าอร่อยจริงๆนอกจากอร่อยถ่ายรูปก็สวยนะครับผมหรือว่าถ้าใครอยากจะอร่อยในบ้านนะฮะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยอร่อยรออยู่เช่นเคยครับติดตามกันให้ได้นะครับในรายการ Holiday Cooking by ยิ่งศักดิ์ครับวันนี้เรามีเมนูลุยสวนวุ้นเส้นอัญชันจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บเกลือป่นน้ำปลาและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวโดยใช้ไฟปานกลางจนส่วนผสมเริ่มข้นแล้วปิดไฟตักใส่ถ้วยน้ำจิ้มโรยถั่วลิสงคั่วงาขาวคั่วเติมความเผ็ดด้วยพริกขี้หนูแดงโขลกเตรียมไว้ค่ะจุ่มแผ่นแป้งเวียดนามพอนิ่มวางลงบนภาชนะตามด้วยผักกาดหอมผักไฮโดรโปนิกใบโหระพาผักชีฝรั่งวุ้นเส้นอัญชันแครอทแตงล้านกุ้งลวกและเนื้อหมูต้มม้วนเป็นท่อนกลมให้แน่นค่ะหั่นลุยสวนวุ้นเส้นอัญชันเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มมะขามเปียกแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ